วัสดีครับทุกคนครับเรากลับมารับชมเกมการแข่งขันบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือ BCL กันต่อนะครับเราสลับมาดูซีซั่นที่49ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลตำนานลีเจนด์พรีเมียร์การ์ดสีทองล้วนๆเลยนะครับผมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูสายบนกันก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณลิฟครับแชมป์เก่า BCL ซีซั่นที่43ซีซั่นฟูลตำนานนี่แหละครับผมพบกับคุณปายนะครับที่เคยได้อันดับที่3ในซีซั่นที่20มาแล้วนะครับสวัสดีครับผมปายจากครับโปรเจกต์คิงนะครับช่วยเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมลิฟนะครับมาจากขับรีบอยครับซีซั่นนี้จะมาป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งคุณปายใช้แผน 4-3-1-2 ของคันโตเวอร์ชันเก่านะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นฟันส์เบคแคนบาวเออร์กับโซเคมเบลแบ็กซ้ายขวาเป็นตำนานจากบราซิลครับโรเบโตคาร์ลอสทั้งซ้ายทั้งขวามาร์กอสคาฟูนะครับแผงมิดฟิลด์นะฮะก็มีปาติเกเวล่าแฟรงค์แลมพาร์ดชาบี้เอนเดสแล้วก็เดวิดเบคแฮมนะครับผมแล้วก็น่าจะลืมตั้งเวล่าเป็น DMF นะครับคูซูน่าครับเป็นฟอนโดตอร์เรสยืนคู่กับคาวฮาลุมมินิเก้ครับมาดูฝั่งของคุณลิฟแชมป์เก่ากันบ้างนะครับผมใช้แผนเดียวกันผู้รักษาประตูนะครับผมเป็นกาซิยาสนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเปาโลมอรินีกับฟานส์เบคแมนเออร์ครับแบ็กซ้ายขวาก็เหมือนกันนะฮะหรือว่าตัวคาร์ลอสกับคาฟูนะครับปาติกเวล่าเช่นกันครับแต่ว่าตั้งเป็น DMF แล้วนะฮะใส่ DMF มา3คนนะฮะเดวิดเบคแฮมเป็น DMF ฝั่งซ้ายพอลสโกเป็น FMF ฝั่งขวานะครับส่วน AMF ก็เป็นโยฮันครับนะครับคูซูน่าก็ใช้เหมือนกันครับคาวฮายลูมินิเก้ยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอเลสแล้วครับเอาละครับทุกคนครับรอบรองชนะเลิศซีซั่นฟูลตำนานคู่แรกครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณปายเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงกางเกงดำโมเดลของโปลิสเทโลนะครับส่วนฝั่งคุณลิฟครับแชมป์เก่าก็มากับชุดสีขาวโมเดลของบาเยิร์นมิวนิกนะครับค่าพลังทีมซีซั่นนี้ไม่เกิน 4,000 ถ้วนนะครับสำหรับซีซั่นฟูลตำนานนะครับมาดูจังหวะของคุณปายครับพลิกได้ครับตอนเล็กจริงลูกนี้ทักทายก่อนเลยครับติดเซฟกาซิยาสได้พลิกแล้วได้ยิงได้จบแบบนี้นะครับผมบอลตายแบบนี้ก็สบายใจครับเป็นลูกเตะมุมของเดวิดเบคแฮมครับเลนสั้นๆลูกสุดหรือเปล่าครับตอเลสออกมารับบอลเฟกกลับมาคืนมาที่เบคแฮมเข้าขวาจะปั่นครับแต่ติดบล็อกครับบอลออกมาแถว2ยังมีครับชาบี้เอเนเดสยัดไปเบคแฮมเข้าขวาจับบอลแล้วแต่งยาวไปนิดนึงฮะเด็กขึ้นมาโอ้โหแทงลูกนี้หลุดเลยครับจอเลสหลุดมาข้างในมีบาว่าคนเดียวครับปีเตอร์เช็คต้องออกมาครับยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟแล้วอ้าวตอเลสยังไปเอามาแล้วเป็นลูกมินิเก้ครับลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้ยความขยันของคนในโดตอเลสกับวิ่งแซงหน้าเบคแฮมเออร์กับโซแคมเบลครับบอลทะลักแล้วแคมเบลวิ่งเหาะๆดูครับไม่ตามต่อครับชะงักไปครับแล้วเป็นเหมือนเป็นจังหวะที่เปลี่ยนตัวบังคับเป็นบังคับเบคแฮมเออร์นะฮะโอ้จังหวะที่เฟร์นันโดตอเรสลุกขึ้นมาพอดีวิ่งตามไปเก็บบอลส่งคืนมาให้กับลูมินิเก้ยิงแปดนิ่มๆเลยฮะปีเตอร์เช็คอยู่มุมแคบครับแล้วยิงเล่นทางไปแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นความผิดพลาดของโซแคมเบลหรือเปล่าแต่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่กดเปลี่ยนบังคับตัวนี่นะครับหลายคนก็เซ็งจังหวะแบบนี้นะฮะอะไรก็ตามนะฮะคุณลิฟก็ขึ้นนำไปก่อนชิงความได้เปรียบก่อน 1-0 นะครับจากคาวฮาลูมินิเก้ครับเอาละครับคุณลิฟแชมป์เก่านะฮะคุณลิฟแชมป์เก่านี่คือซีซั่น43เป็นซีซั่นฟูลตำนานกัดสีทองเหมือนกันแบบนี้นะฮะทุกคนเหมือนเป็นซีซั่นทั้งหนักหรือเปล่ากันมาอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหคู่หูในตำนานครับลูมินิเก้กับฟอร์นันโดตอเรสครับตอเรสแอสซิสต์2ลูมินิเก้ยิง2และ2ประตูต่อ0ครับ11นาทีทำเกมลุกขึ้นมาป้ายแต่งมานิดเดียวครับยิงซัดเข้าไปเลยครับลูมินิเก้ที่ไม่ใช่ไอคอนนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหชงมาแบบชงก็บอลเริ่มมาจากลูมินิเก้นะครับชงไปให้ที่โยนครับแตะไปที่ตอเรสส่งกลับคืนมาที่ดูฮะลูมินิเก้ครับตอเรสโอ้โหป้ายคืนข้างเท้าครับแล้วยิงไม่ต้องจับครับโอ้เสียบเสาไปเลยปีเตอร์เช็คไม่ทันครับอะไรกันขนาดนี้ฮะคุณลิฟโอ้โหจะมาทวงบัลลังก์แชมป์ซีซั่นฟูลตำนานอีกหรือเปล่าครับนี่ไม่แน่ใจว่าซีซั่นอื่นช่างมันนะฮะซีซั่นตำนานผมขอจองหรือเปล่าครับคุณลิฟโอ้โหโหดจริงๆฮะซีซั่นตำนานรอบที่แล้วเนี่ยเป็นซีซั่น43นะฮะคุณลิฟชิงกับคุณบางเจอาแล้วเอาชนะคุณบางไปได้แล้วซีซั่นฟูลตำนานซีซั่นรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่ดุๆนะฮะที่เข้ามามีกระทั่งคุณดุคุณบางแล้วคุณลิฟผ่านมาได้ชนะมาได้สุดยอดครับแล้วซีซั่นนี้จะกลับมาทวงแชมป์คืนอย่างที่ต้นคลิปบอกหรือเปล่าครับที่คุณลิฟให้สัมภาษณ์มานะครับแต่คุณปายก็ไม่ธรรมดานะฮะเรตติ้งเขา 1,500 บวกนะครับแต่เข้ามาอีกแล้วครับตอเลสลูกที่3โอ้โหหยุดความร้อนแรงของคู่ซูน่าไม่ไหวครับแล้วเป็นเฟอร์นันโดตอเรสครับยิงประตูที่3ครับ
ทำชิ่งดูครับเป็นคู่เดิมเป็น3ประสานเดิมนั่นแหละครับโจฮันคัสตอเลสแล้วก็ลูมินิเก้ครับโอ้ยโอ้โหรับมือไม่ไหวครับแคมเบลกับเบคแคนบาวเออร์3ประตูต่อ0ครับ15นาทีเอาบ้างครับโรมาริโอยิงโอ้โหนี่ก็เปลี่ยนมาตัวสำรองครับซุปเปอร์ซับคุณปลายบังทนไม่ไหวแล้วส่งโรมาริโอลงมาครับสัมผัสแรกยิงเข้าประตูไปเลยครับจากจังหวะเคลียร์ครับเอาละได้คืนมา1ลูกเหลือซัดแล้วตัวจี๊ดมากนะฮะโรมาริโอเนี่ยสุดยอดครับโอ้โหใครที่ดูคลิปการแข่งขันในคลิปเก่าๆของซีซั่นฟูตำนานแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าผู้การแข่งขันเนี่ยนิยมใช้โรมาริโอด้วยนะครับแล้วเป็นซูเปอร์ซับเป็นตัวทีเด็ดของใครหลายคนเลยนะฮะแต่จริงๆโรมาริโอไม่มีสกิลซูเปอร์ซับนะครับบางคนก็เลยจับเป็นตัวจริงไปเลยแต่แมตช์นี้เนี่ยคุณปายน่าจะทนไม่ไหวแล้วนะครับถอดตอเลสออกไปตั้งแต่ต้นเกมเลยครับส่งโรมาริโอลงมาครับเอาละครับได้บอลอีกครั้งนึงฮะโรมาริโอครับเล่นกับลูมินิเก้คืนไปที่โรมาริโอ้ยจ่ายยาวไปนิดนึงครับมีพอสโคครับลงมาช่วยดักเป็นบอลของคุณลิฟครับขึ้นที่พอสโคเหมือนกันครับคุณดูตอเลสพิกลูมินิเก้ชงจะให้โยฮันคัพครับก็ไปติดเวลาเวลาจ่ายไม่ดีใช่ไหมยังไม่ไปไหนครับยังตามไปเก็บงานได้ครับขึ้นเกมมาใหม่ครับว่ากันใหม่ฮะเวลายังมีอีกเยอะครับแข่ง8นาทีนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศแต่ว่าอย่าลืมนะฮะแข่งแมตช์เดียวจบเลยนะครับย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับเป็นบอลของคุณลิฟพอลสโคดูฮันครับไปที่ตอเลส จะดักครับไม่ได้ฮะลูมินิเก้พลิกคืนถึงตอเลสครับข้างในมี2คนครับมีครับกับลูมินิเก้ครับพอลสโคเปิดโคกลูกนี้โอ้โหแต่หน้าปีเตอร์เช็คครับโอ้4ประตูต่อ1ครับแทงทะลุช่องไม่ได้ก็เจาะจากด้านข้างครับแล้วเป็นแฮตทริกตั้งแต่20นาทีโอ้โหดูครับเจาะไม่ได้บุกด้านข้างเลยฮะพอลสโคเติมขึ้นมาสอดขึ้นมาเปิดนิ่มๆแล้วโขกเต็มหัวนะฮะส่งบอลลงพื้นแล้วปีเตอร์เช็คแสกหน้าเลยครับตรงๆตัวก็เซฟไม่ได้ครับ4ประตูต่อ1ครับโอ้โหไปแล้วฮะยังไงครับเอาละครับมาถึงขนาดนี้ต้องไม่ยอมแน่นอนฮะคุณปายเรตติ้ง 1,500 บวกแบบนี้เนี่ยประสบการณ์แน่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะต้องมีความนิ่งเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะต้องเต็มที่ไว้ก่อนจะจ่ายแบบนี้ก็มันหันหลังจ่ายนะครับเสียบอลให้กับคุณปายไปคุณปายขึ้นเกมอ่ะยังดักได้อยู่ครับโรเบโตคาร์ลอสจะจ่ายก็ติดโยฮันครับโยฮันครับลูมินิเก้มาที่ตอเลสชิงวันทูแบบนี้มาอีกแล้วลูมินิเก้แตะเข้าสายยิงลูกที่4ของลูมินิเก้ลูกที่5ของคุณลิฟครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ลุมไอคอนนะครับทุกคนดูครับแตะแล้วเข้าสายปีเตอร์เช็คโอ้โหน่าสงสารเลยครับโอ้โห5ประตูต่อ1ไปแล้วครับแล้วเป็นลูกที่4ของลูมินิเก้ครับอ้าวจังหวะเคลียร์ครับลูมินิเก้ของฝั่งคุณปายบ้างครับไม่ยิงอ่ะไม่แค่ผลกลับมาคืนมาที่โรมาริโอยิงลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับ2ประตูต่อ5อู้หูคู่นี้โคตรมัน2ประตูต่อ5ครับโรมาริโอตัวสำรองอีกแล้วครับจ่ายเข้ามาขอแต่งด้วยซ้ายลึกซัดแต่ละลูกนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนอู้หูนี่เป็นคู่แห่งซีซั่นหรือเปล่าครับโอ้โหครึ่งแรกครับ7ลูกไปแล้วครับแล้วหยอดลูกนี้ติดฮะยังดีครับแคมเบลหนุนขึ้นมาแล้วได้บล็อกนะครับเอ้าหุยทำบอลหลุดเท้าไปครับโรมาริโอบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณลิฟครับพอลสโคยัดไปครับตอเลสพิกแต่งให้โยฮันครับจ่ายลูกนี้ทงขึ้นครับมันสะดุดนิดนึงฮะตอนจ่ายแล้วมีฉลับพอกดส่งไปแล้วนะฮะพอมาส่งในจังหวะที่ฉลับดีเลยไปแล้วเนี่ยก็เลยล้ำหน้าไปเลยนะครับเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีครับในครึ่งแรกครับโอ้สกอร์เหลือเชื่อในครึ่งแรกครับ2ประตูต่อ5ครับเอาไปขโมยมาได้อีกแล้วครับตอเลสสายมีฮะวิ่งฉีกไปแล้วครับลูมินิเก้โอ้โหทั้งข้างทั้งกลางทั้งหลังครับโอ้โหไปข้างหน้าไม่ได้ก็วิ่งฉีกออกข้างมารับบอลฮะลูมินิเก้วันนี้โดดเด่นทีเดียวครับทุ่มเองเองเลยครับตอนนี้โรเบโตคาร์ลอสโอ้โหเบคแฮมมีมุมแบบนี้ก็ต้องขอปั่นลูกนี้6ประตูต่อ2ครับโอ้โหทำไมโหดขนาดนี้ครับคุณลิฟมีช่องต้องลองครับแบบนี้เนี่ยแล้วเป็นเดวิดเบคแฮมด้วยนะครับปั่นลูกนี้หมดจดครับ6-2ไปแล้วโอ้โหเอาละฮะคุณลิฟแล้วคุณปายจะยังไงครับแบบนี้เวลาที่เหลือแต่ก็ดูท่าแล้วไม่ยอมแน่นอนครับลูมินิเก้โรมาริโอมาที่เดวิดเบคแฮมเหมือนกันครับแตะเข้าขวาแล้วยิงโอ้ชนเสาซ้ำเลยไม่ได้ซ้ำครับเป็นออนโกของกาเซียสโอ้ยแต่ต้องช
ชมเดวิดเบ็คแฮมด้วยนะครับโอ้โหแตะเข้าขวายิงจนได้ครับคุณปายบอลกระดอนมาเข้าโดนก้นของคาซิยัสตบโชคร้ายเป็นโอนโกครับแต่จริงๆน่าจะให้เครดิตเดวิดเบ็คแฮมมากกว่านะแต่ว่ามันก็ต้องโอนโกนะครับแบบนี้3ประตูต่อ6ครับทุกคนครึ่งแรกโอ้ดูเดือดจริงๆครับเนี่ยนี่ไม่ใช่คู่ชิงนะครับคู่รองคู่รอบรองชนะเลิศโอ้โหสุดๆครับเอาละฮะมีการเปลี่ยนตัวสำรองแล้วครับยิงพอแล้วใช่ไหมครับดูมินิเก้ถูกถอดออกไปนะครับดูมินิเก้ฝั่งของคุณลิฟนะครับส่งไมโคลโอเว่นครับเบบี้โกลงมาครับน่าจะยิงพอแล้วครับโอ้โห4คนไอ้4ลูกเนี่ยพอแล้วนะครับแล้วส่งไมเคิลโอเว่นลงมาเป็นตัวสำรองครับดูมินิเก้ฝั่งของคุณปานก็ถูกถอดออกไปเหมือนกันนะครับส่งมาโก้ฟันประเทศลงมานะฮะโอ้โหนี่สู้กันด้วยเทคนิคแท็กติกการสลับตำแหน่งแล้วก็การเล่นในเกมจังหวะเกมเพลย์โอ้โหสู้กันด้วยทุกอย่างครับสุดยอดครับคุณปายก็สุดจุดนะฮะเนี่ยควบคุมอารมณ์แล้วก็ตั้งสติได้ดีมากนะครับผมคือไม่ให้มันทิ้งห่างไปมากกว่านี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็น60นี่ลำบากเลยนะฮะเอาได้มา3ลูกนะครับก็ยังมีความหวังครับโอ้แว่นโอ้จ่ายแล้วหลุดอีกแล้วครับตอเลสผมจะพูดชื่อคนนี้ไปอีกกี่ครั้งครับฟอนันโดตอเลสไม่ว่าจะจ่ายจะยิงอะดูมินิเก้ถูกถอดออกไปแล้วโอ้โหดูเอาข้างเท้ารับบอลครับข้างเท้ารับบอลแต่งแล้วยิงด้วยขวาโคตรเหนือฟอนันโดตอเลสครับ7ประตูต่อ3ครับโอ้โหคือไม่ใช่ว่าเกมรับรั่วนะฮะแต่ว่าเกมลุกเนี่ยสุดๆจริงๆครับทั้ง2คนจับบอลไม่อยู่ครับฟันมาเทนเป็นบอลของคุลิฟอีกแล้วครับโหดจริงๆฮะโหดมากโอ้โหวันทูหลุดหรือเปล่าครับไม่หลุดฮะติดชาบิเอเนเดสเป็นจังหวะของคุณปายบ้างครับต้องเอาคืนมาก่อน1ลูกไม่ถึงโรมาริโอครับติดเมาดีนี่ตัดมาด้านขวาครับออสโคยัดปลายยังได้ครับไมเคิลโอเว่นพลิกแล้วตอเลสยังได้โยฮันครับไม่ได้โดนปั๊มเป็นบอลของคุณปายแล้วครับเอาละฮะจ่ายไปข้างหน้าโรมาริโอเอาไปครับฟานมาเทนรอจังหวะคืนครับแทงมาให้กับโรมาริโอโหจับบอลแรกไม่ดีเอ้าติดส้นเท้าจับบอลแรกไม่ดีครับแหมเอาใจช่วยทั้ง2ท่านนะครับสู้กันเต็มที่จริงๆให้แมตช์นี้พอสโคครับยัดไปด้านหน้าครับไมเคิลโอเว่นจะเอาไปด้านไหนโยฮันครับจะไปขโมยครับ2ลูก1ก็ไม่ได้แล้วครับเป็นบอลของคุณปายเบคแฮมจะพลิกก็ติดแล้วฮะเอาละฮะเหมือนจะค่อยๆแผ่วลงนิดนึงนะครับฟังคุณลิฟแต่ก็ยังเก็บได้อยู่นะครับชาบิเอเนเดสครับวีเอล่าเบคแฮมยังส่งบอลไม่ค่อยถึงกองหน้าเท่าไหร่ครับเบคแฮมเปลี่ยนแกนครับเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับจ่ายแฉลบยังได้อยู่ครับแบมพาดแทงลูกเนี่ยโรมาริโอจริงๆนะครับโอ้โห4ประตูต่อ7เอาละครับทุกคนไม่ยอมง่ายๆครับคุณปายดูครับชงอยู่พักใหญ่ครับเล่นเป็นสามเหลี่ยมแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นโรมาริโอครับยิงหนีมือกาซิยาสไปครับ4ประตูต่อ7โอ้โหเกมลุกนี่ดุดันเดียวครับทั้งสองฝั่งหยุดเกมท้ายเกมแล้วครับแบบนี้โอ้โหแล้วฝั่งของคุณลิฟก็ส่งโรมาริโอเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้โรมาริโอของคุณปายยิงเข้าประตูไปคุณลิฟเปลี่ยนโรมาริโอลงมาเหมือนกันครับคุณมีผมก็มีโอ้โหนี่แท็กติกสุดยอดครับเทคนิคในการเล่นแท็กติกในการเปลี่ยนตัวสำรองแล้วตักลูกนี้ไมเคิลโอเว่นจับบอลแรกสวยสัตว์ลูกนี้ติดแซ่บครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่8เอาล่ะเป็นจังหวะของคุณปายบ้างชาบิเอเนเดสค่อยๆต่อมาครับเวียร่าย้อนมาเบคแฮมข้างหน้ามีฟานมาเทนครับฟานมาเทนรับบอลแล้วมียกมือขอแล้วครับไม่ถึงฮะยังได้อยู่ที่ชาบิเอเนเดสมาโก้ฟานมาเทนครับพลิกซ้ายมีเติมครับซ้ายมีเติมให้มาที่แลมพาร์ดแทงมายังไงโรมาริโอไม่ถึงครับอ้าวแลมพาร์ดโรมาริโอเก็บได้ไหมไม่ได้ครับเกือบไปเหมือนกันครับกาซิยาสพลาดเมื่อสักครู่นะครับไม่สนใจครับทำเกมลุกมาต่อครับวันทูลูกนี้หลุดแล้วครับเบบี้โกสปีด99ครับมาจากวินนิ่งจิ้มลูกนี้8ประตูต่อ4ครับโอ้โหเบบี้โกโอ้ยคู่หน้าใหม่ครับนี่เป็นโรมาริโอกับโรมาริโอกับโอเว่นแล้วนะครับโอ้โหชิงวันทูแล้วหลุดอยู่แล้วครับโรมาริโอกับโอเว่นโอ้ยเดี๋ยวนะโอเว่นตำราเนี่ยจะเป็นสปีดต้น99นะครับแต่ว่าสปีดน่าจะ90ปลายๆนะครับนี่เป็นฟูตำนานลิจิเพเยอร์นะครับไม่ใช่ไอคอนนะฮะตั้งมาอีกแล้วครับคุณลิฟมาอีกแล้วครับโอเว่นย้อนหลังนิดนึงฮะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับติดเวลาโอ้โห4ประตูต่อ8ครับจะทันหรือเปล่าครับคุณปายเหลือเวลาประมาณ15นาทีครับโรมาริโออย่างน้อยเอาคืนมาก่อน1ลูกครับอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องสกอร์ฟันมาแทงยิงตรงนี้ลองเล่นชูตติ้งครับสุดยอดครับบอลเนี่ยพุ่งเป็นกระสุนเลยนะครับดูฮะโรมาริโอแต่งพลิกวนไปวนมาแล้วส่งคืนฟันมาแทงซัดล
้วยซ้ายยิงข้างๆแบบนี้จะติดลองเล้งชูตติ้งนะครับบอลพุ่งเลียดแบบนี้โอ้โหไม่ทันครับฝั่งของกาซิยาสครับ5ประตูต่อ8ครับเหลืออีก3ลูกครับทันหรือเปล่าฮะเอาละครับกำลังใจกลับมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณลิฟตัดเกมได้ด้วยครับเบคแฮมเบคแฮมรอเพื่อนครับแทงไปด้านหน้าโรมาริโอโอ้โหรอจังหวะดักบอลอยู่แล้วนะครับคุณลิฟเบคแฮมเบคแฮมยัดไปไมเคิลโอเว่นชงกลับมาเน็ตเวทจะตักคืนโอเว่นก็ติดเบคแฮมฝั่งของคุณปายแล้วครับเห็นจังหวะของคุณปายแล้วครับยังพอมีเวลาครับโรมาริโอฟานบาเทนโรมาริโอฟานบาเทนฟานบาเทนแตะลูกนี้สวยครับสวยแล้วยิงลูกนี้ติดสามเหลี่ยมก็ไม่เข้าโอ้โหแหมท่านได้ลูกนี้เนี่ย6ประตูต่อ8เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหยังห่าง3ลูกเหมือนเดิมครับส่งบอลออกข้างไปครับฟูลิฟโดนกดดันนะครับส่งบอลเป็นลูกทุ่มของคุณปายแล้วครับทุ่มสั้นๆครับไม่มีล้ำหน้าครับลูกทุ่มแฝงแลมพาร์ดจะเปิดอยู่แล้วครับติดคาฟูบอมไปก่อนกลางสนามมีใครหรือเปล่าครับไม่มีฮะเป็นบอลของคุณปายโรเบโต้คาร์ลอสครับเติมขึ้นมายังอยู่ตรงนั้นครับเบคแฮมยัดไปฟานบาเทนฟานบาเทนจะพลิกซ้ายพลิกขวาอ้าวอ้าวเป็นจังหวะได้เปรียบเอ้าเกมไม่หยุดครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ไปเล่นบอลต่อนะครับก็เลยไม่ได้ยิงฟรีคิกครับโอ้ยโอ้พลาดโอกาสเลยครับคุณปายแล้วเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับอ่ะอยากได้บุกต่อครับโรมาริโอฟานบาเทนคืนมาเบคแฮมเบคแฮมจ่ายแฉลบไปติดเบคแฮมฝั่งของคุณลิฟโรมาริโอจะชิงวันทูกับโอเว่นครับติดโซแคมเบลทุกเวลา3นาทีครับตอนนี้ชาบี้เอเนเดสมาตรงกลางครับเวียร่าจับบอลส่งสั้นๆครับเบคแฮมไปโรมาริโอลงมาเก็บบอลแล้วโอ้โหแฉลบก็ไม่ถึงฟานบาเทนครับแล้วทดเวลา3นาทีหมดแล้วโรเบโต้คาร์ลอสบอมมาก็หมดเวลาการแข่งขันครับคู่นี้เป็นอะไรที่โคตรมันครับทุกคนคุณปายแพ้ไป5ประตูต่อ8นะครับผมดูรูปเกมฮะครองบอลเยอะกว่านะครับคุณปายมีโอกาสก็ไม่มากไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเด็ดขาดของคุณลิฟมีมากกว่าครับเข้าไปถึง8ลูกครับโอ้โหผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับผมเป็นการเข้าไปป้องกันแชมป์อีก1ซีซั่นนะครับผมรอผู้ชนะสายล่างระหว่างคุณเลียวกับคุณทีต่อไปนะครับโอ้โหโคตรมันครับซีซั่นนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ